สวัสดีครับผมเบลลิฟเฟอร์และนี่คือ Kenshiro พาร์ทที่9ชักเวแล้วว้าวเยี่ยชัปเตอร์5 Light and Shadow แสงและเงายังก็จะมาสอนวาดรูปพาร์ทที่แล้วคุยกันเยอะพอสมควรพาร์ทนี้ก็คงจะเช่นกันเฮ้ยข่าวว่าเรารีบมุ่งหน้ากลับอีเดนกันดีกว่าเออกลับอยู่แล้วจะอยู่ทำไมล่ะหึอะไรวะน่ะมีประเด็นอะไรอีกวะรถน้ำมันมาขวางถนนเว้ยเฮ้ยไอ้พวกโจรกระจอกก็คงจะอย่างนั้นแหละพวกมันคงจะรอดักปล้นเราอยู่เฮ้ยจะกลับบ้านแม่งยังต้องเจอเรื่องอีกเอาไงดีวะปกติก็นอนเอาเอ้ยไม่มีเวลาสู้อ่ะแต่ถ้าขับรถอ้อมไปก็เปลืองน้ำมันใช่จริงด้วยงั้นแวะไปดูหน่อยสิว่ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวมึงได้มีเรื่องแน่เป้าหมายมันชัดเจนอยู่แล้วจอดอย่างนี้เฮ้ยอย่าขยับนะเว้ยนั่นไงปล้นมือเปล่าด้วยห้าวจริงๆไม่รู้ซะแล้วรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงส่งของมีค่ามาให้หมดแล้วถ้าเราไม่ให้ล่ะจะทำไมเจ้าก็จะมีชะตากรรมแบบไอ้หมอนั่นไงเป็นศพอยู่ข้างทางแต่ถ้าเจ้ายอมส่งของมีค่ามาซะดีๆเจ้าก็จะมีสภาพเหมือนไอ้คนนั้นรอดไอ้นี่รอดฮะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันไอ้พ่อค้านี่วะเฮ้ยช่วยกูด้วยมันจะฆ่าเราเฮ้ยข้าจำเจ้าได้นี่เจ้ามันพ่อค้าฮะรู้จักกันด้วยเหรอใช่เขาเป็นพ่อค้าได้รู้จักกันตอนอยู่หน้าประตูรั้วอีเดนอะโอเคทำไมใช้ผู้นั้นถึงขอให้เราช่วยล่ะฮะว่าแล้วเจ้าต้องถามเฮ้ยเรารู้นะเว้ยมีแผนอะไรกันอะไอ้สารละเร็วให้ไม่ให้ยังไงมึงก็ฆ่าพวกกูอยู่ดีอะไรเหรอบนอะไรข้าไม่ได้ยินเลยอะตัดสินใจมาว่าจะยอมส่งของมีค่ามาซะดีๆหรือจะต้องมีคนเจ็บตัวซะก่อนเอาเถอะไม่มีเวลามากว่ะรีบจัดการให้จบๆดีกว่าเฮ้ยข้ามากันเยอะนะเว้ยคิดเหรอว่าจะล้มพวกเราได้หมดเฮ้ยพวกเราได้ยินป่าวะมันอยากเจ็บตัววะจัดให้มันซะหน่อยดีกว่าเฮ้ยเวนคือยังไงมึงก็จะเอาให้ได้ใช่ไหมเคนชิโร่เรียกทำไมล่ะหมอมีอะไรเหรอครับข้าเคยได้ยินมาว่าหมัดอุดรเทวะคือการเน้นไปที่จุดอ่อนเพื่อล้มศัตรูจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวประเด็นคืออะไรข้ามั่นใจว่าเจ้าสู้ได้อยู่แล้วแต่เราแพ้จำนวนถ้าใช้เวลานานเกินไปแล้วก็ชีวิตพ่อค้าจะตกอยู่ในอันตรายนะอ๋อกังวลเรื่องนี้ข้าว่าเจ้าควรจะล้มพวกมันให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พูดอยู่กับใครดูด้วยเล่นผิดคนละมึงเตรียมตัวแตกกันได้เลยเยอะกว่านี้กูก็กวาดมาแล้วนะแค่นี้จะกลัวทำไมแต่คราวนี้มีวูฟเวอรีนจิ๋วด้วยวะเอาเว้ยเก็บยังไงวะเนี่ยศัตรูตัวเล็กมันจะหลบเก่งต้องใช้ perfect channel กด O และกด O อีกครั้งเพื่อทำการ perfect channel จัดไปลองได้แล้วอย่างนี้ไงเฮ้ยข้างหลังเข้าไอสัตว์อะไรเล่าเฮ้ย perfect channel ฮึไม่ทันต้องไวเอาใหม่ไอ้อ้วนมึงเฮ้ยไอ้เหี้ยกันได้หมดเลยเดี๋ยวนะขอผมฝึกทำความเข้าใจก่อนไอ้อ้วนมึงได้ละคว้าเลยเอาเชียร์ไม่ได้กดโอรอไม่ได้วะต้องเป๊ะจังหวะต้องพอดีเลยเฮ้ยแบบนี้เย้เลเวลอัพกดโอสไตรชันเนลลิงไฟโอเคไปละเฮ้ยฮึลบเนี่ยซ้ายขวาซ้ายทีบลัชชาตัวแตกยันลูกพี่มันไปก่อนแก้ผ้ากันหน่อยกูร้อนไอ้แม่งมีของด้วยมีของให้ใช้ฟาดได้ด้วยวะไอ้ยังโหดมานี่ไอ้วูเปอร์ลีนจิ๋วกระทืบคนแคะบาปไหมเนี่ยโอ้ยสัตว์มีอย่างนี้ด้วยดอกของหยิบข้อความเอาไว้ตีได้ว้าวเจ้าช่วยข้าแน่นอนแล้วข้าก็ได้เสื้อคืนมาแล้วด้วยเจ้าคงจะเป็นคนที่ดวงซวยที่สุดเลยในโลกภายนอกแต่เจ้าก็ช่วยชีวิตข้าเอาไว้จากเท่าที่เห็นนะข้าว่าข้าโชคดีมากกว่าหอพูดได้ดีรู้บุญคุณคนเจ้าจะไปไหนกันต่อเนี่ยข้าจะกลับไปที่อีเดนเฮ้ยเดี๋ยวเข้าอีเดนได้แล้วเหรอเจ๋งไปเลยแล้วเจ้าจะไปไหนล่ะพ่อค้าข้าจะไปที่แคสซันดราไปทำไมกูเพิ่งออกมาไปทำไมวะถามมันกูเลยไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วข้าได้ข่าวว่ามีคุกเปิดตอนนี้ข้าเลยคิดว่าในนั้นคงจะมีสิ่งของมากมายที่น่าจะหาได้ง่ายกว่าบนทะเลทรายคือมึงจะเข้าไปลูทของข้าได้ข่าวว่ามีคนพยายามจะเข้าไปตั้งหลักปักฐานที่นั่นด้วยนะถ้าหากมีคนนั่นก็แปลว่าจะมีการค้าเกิดขึ้นเฮ้ยสันดานพ่อค้าจริงๆเลยคิดแต่เรื่องธุรกิจถ้าคาสันดราเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้จริงๆข้าว่าข้าจะอยู่ที่นั่นซะเลยอยากจะแวะมาก็ได้นะอ๋อได้เลยได้เลยโอเคไปเปิดร้านที่คาสันดรานะข้าคือโมลิดีใจที่ได้เจอยินดีที่รอดตายได้ละ Star of Destiny เดี๋ยวต้องไปร้านพายันซะหน่อยเอ้ยร้านเครื่องรางไปละ
เดี๋ยวไปอีเดนแวะร้านเครื่องรางผสมการ์ดอะไรหน่อยเอาละจบเรื่องแล้วขึ้นรถกลับอีเดนกันดีกว่านั่นเป็นความคิดที่ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่ากองทัพเดนตายมันจะยกพวกกันมาอีกเมื่อไหร่ใช่ไอพวกโจรชั่วสารเลวเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรอีกวะมีอะไรเหรอข้าอยากให้เจ้าแวะที่หนึ่งขากลับฮะแวะอะไรแวะที่ไหนมันจะมีสนามเบสบอลเก่าอยู่ก่อนจะเกิดสงครามทางใต้ของอีเดนคงใช้เวลาไม่มากหรอกแวะให้ข้าหน่อยแล้วทำไมต้องเป็นสนามกีฬาเก่าฮะไม่เข้าใจมันเป็นหนึ่งในจุดตรวจของทีมรักษาการอ๋อโอเคทีมนั้นจะรีบแจ้งทันทีถ้าหากเห็นใครมุ่งหน้าเข้ามาบางทีอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทัพเดนตายก็ได้เพื่ออีเดนไม่นานหรอกไอ้นี่มันก็รักเมืองมันเนาะเกือบตายมาแล้วรอบหนึ่งยาวๆ Binary Domain เนี่ยเพลงแม่งเพลงมึงระทึกเกินอ่ะปิดแล้วกันขับไปยาวๆต้องตัดไหมเนี่ยไกลขนาดนี้ไม่ต้องตัดก็ได้เนาะหรือตัดดีวะไม่ตัดแล้วกันขับไปตามถนนเลยไอ้รถแม่งความเร็ว400กว่าโลไอ้จักรแล้เกาะเพลินเลยนะมึงบูสต์ทีขึ้น400เหยียบธรรมดา180รถเก่าขนาดนี้ไอ้เหี้ยแม่งโคตรแรงกี่ม้าวะเนี่ยไอ้ข้างหน้ามีศัตรูด้วยวะถ้าเราเจอจะเป็นยังไงวะลองดูดิเข้าไปขวิดแม่งเลยดีกว่าอ๋อตัดเป็นฉากเข้าเฮ้ยเจ๋งว่ะลงไปสู้ไงเหรอเหมือนโปเกมอนเลยว่ะมามึงว่ามาโอ้โหเหี้ยอย่างเยอะอย่างเยอะประชากรตลาดล่างลองก่อนเลยฮะไอ้หน้าไม้ตัวแตกไปซะพี่บึกเฮ้ยเฮ้ยพี่บึกบล็อกได้หมดเฮ้ยไอ้จักรแล้ช่วยสู้ได้ว่ะไอ้จักรแล้นี่ทำผมทรงเดียวพวกมันเลยโอ้เหี้ยบล็อกได้หมดเลยลูกอีช่างบล็อกยืนบล็อกเพลินเลยนะไม่เอานักใช่ไหมเปิดการ์ดใส่เลยมัดรัวฟังดูเหมือนหมูกระทะหมูกระทะเฮ้ยเหี้ยเออแม่งบอกกูจนได้ลุกขึ้นมาฮึบเนี่ยมึงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนมึงต้องไม่ตายดีเฮ้ยอย่าขวางทางไปยินทำไมครับมาแดกไปยินซะอยู่ดีๆก็โดนส้นตีนไอ้อ้วนมึงไปเฮ้ยสกัดจุดเพอร์เฟคเย้ได้ละวิชาใหม่มันต้องใช้มัดรัวหมัดรัวอย่างทั่วถึงอะไรอะไรของพี่ครับมึงต่อยอะไรมึงต่อยอะไรฮะลักชาเฮียขวนหลังขวนหลังกูไม่ได้คันไม่ต้องมาเกาหลังให้กูเฮ้ยกลับมาชกได้อยู่เฮ้ยแตกไหนใครอีกนะมึงใช่ไหมอ่ะได้มาต่อยมึงดิอย่าเกะกะมึงอ่ะทีหลังมามากูให้ต่อยมึงก็ได้อ่ะเอาเลยเอาเลยโอ้ยเจ็บจังอัดกูน่วมแล้วใช่ไหมตากว้างละถีบเพราะว่าแตกต่อยมาถีบกลับไม่โกงทีนี้มึงอ้อยอ้อยไปไปยัดส้นไปยินเฮ้ยถ้าเกิดเราชาแนลแล้วกดโอดะไม่ได้วะยังไงก็ไม่ได้นะครับลองดูไอตัวทดลองอ้าวฉกจนแตกเลยตายห่าเลยอ้าวมึงใช่ไหมเอาไม้ตีกูเมื่อกี้มัดรั่วสกัดจุดเย้เพอร์เฟคอีกตัวนึงถีบตัวแตกกันไปดับเบิลคิวรถแรกแจกตีนเฮ้ยไอจักรแล้กำลังเดียวกับพี่บึกอยู่วะมาช่วยหน่อยไอตูดสกัดจุดแบบเพอร์เฟกต์พลังเต็มๆหลอดตายหาทันทีโอ้โหโคตรแรงของดีนี่หว่าเทรเชอร์แมพแรงบีไม่รู้ไงลองสกัดจุดเล่นๆดูจัดว่าฟิลโอเคเราต้องไปทางนี้ไปที่ลานกีฬาสเตเดียมที่จักรแล้ต้องการตรงนั้นอีกแล้ววะหลบดีกว่าเสียเวลามันนานเกินไปไม่จำเป็นอย่าปะทะมันคล้ายๆโปเกมอนเลยโอ้โหเฮียตรงนั้นอีกไปละหลบเอาเฮียแม่งดักสะพานเลยเว้ยเฮ้ยปิดเพลงกูอ้อมหินเลยนะเนี่ยลงทุนอ้อมเพื่อหลบพวกมึงเลยนะไอ้เรื่องนั่นเป็นจุดบังคับวะเอ้ยของแดงเย้ฟินเชนอ๋อถึงนั่นแล้วกูเลยไอ้กูขับไปไหนเนี่ยขับหลบตีนนะครับเกือบถึงแล้วลานเบสบอลเฮ้ยไม่จะเชื่อเลยกูมาตามคำเล่าลือบ้าๆบอๆไม่ได้ยินเสียงรถมาจริงเหรอวะเสียงรถกูลั่นทุ่งขนาดนี้เฮ้ยเจ้าน่ะหัวหน้ามาละไอ้ลูกน้องเป็นไงบ้างรายงานมาสิ
กัปตันช็อกโกแลตเคนชิโร่อ่ะรู้จักกูด้วยไม่มีใครผ่านมาแถวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับข้าได้ยินมาว่ากำลังจะมีโจรกลุ่มใหญ่เข้ามาโจมตีเมืองของเราขณะที่เมืองเรากำลังอ่อนแอแต่ว่าก็นะไม่เห็นมีอะไรซะหน่อยถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องห่วงขอบใจนะที่มาฉันล่าใจนี่คือทางไปอีเดนที่เร็วที่สุดมีคนบอกข้าว่าพวกมันกำลังมาอย่างเร็วเลยข้าก็เลยรีบมาที่นี่แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครสักคนไม่มีโจรมาทำไมวะเนี่ยไม่มีเหี้ยอะไรกูขับผ่านมาเจอสองกุ๊บบวกไปกุ๊บนึงด้วยเดี๋ยวนะฮะอะไรดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแล้วล่ะแล้วอะไรเรื่องเบียร์หรือไงจะพูดอะไรเนี่ยกูว่าแล้วต้องมีประเด็นฝุ่นตลบมาเลยคือถ้าเคนชิโร่ไม่มาแม่งไม่มีอะไรหรอกแก๊งเด็กแว้นแก๊งมูฮอกมาแล้วนั่นไงมาแล้วมาจนได้กัปตันจักรแล้วเพิ่งจะตกใจความรู้สึกช้านะพวกมึงข้าไม่นึกว่ามันจะแห่กันมาเยอะขนาดนี้เราเรียกกำลังเสริมดีไหมครับกัปตันเรียกก็ได้วะเฮ้ยไม่จำเป็นหรอกแบ็กอัพอะไรไร้สาระแค่กูคนเดียวก็พอโคตรยอดมนุษย์เดี๋ยวพวกมึงจะได้ลิ้มรสหมัดอุดรธานีเอ้ยหมัดอุดรเทวะจะทำไรเนี่ยซักผ้ามั้งถอยไปเจ้าทั้งสองกำลังคันไม้คันมืออยากขวดเบสบอลเล่นอยู่พอดีได้เวลาแกรนด์สแลมมันใช่เวลาไหมเนี่ยซับสตอรี่เอ้ากลายเป็นซับสตอรี่เฉยเลยวะนี่กูมาตามในเรื่องหลักนะเนี่ย about death betting อ๋อมันเป็นมินิเกมเฉยนายจะไม่ทำอย่างที่เราคิดใช่ไหมเคนไม่รู้จะเอาไม้เบสบอลที่ไหนกูเอาท่อนเหล็กนี่แหละพี่เคนเอาจริงเหรอครับกดไงวะโอ้โหไอสัตว์เลดี้สวิงมูฟเคอร์เซอร์อะไรวะเนี่ยต้องหวดไม่อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ไอ้พวกนี้ก็โง่นะขับเข้ามาให้กูง้างซันโวซุปเปอร์ฮิตแล้วต้องตียังไงให้แรงๆวะเอ้ยอ้าวชนกล้องตายกูจะเฮดช็อตซะหน่อยเฮดช็อตไอ้เหี้ยพลาดโถหมดกันพี่เคนกูว่าแต่มึงเลยแล้วมึงไปไหนวะเอ้ยไอ้เหี้ยพลาดอีกแล้วมันจะมีจังหวะง้างนิดนึงโอเคเรียนรู้เฮ้ยปาบเข้าให้แม่งต้องพอดีว่ะไม่ซุปเปอร์ฮิตละแต่ดอกแรกกับซุปเปอร์ฮิตเอ้ยร้อยแหลกไปกับมอไซค์เทวดาตัวน้อยกลับสู่สวรรค์กดค้างได้ไหมเอ้ากูเสือไปกดสี่เหลี่ยมเฮ้ยงานให้พอดีเฮ้ยเฮียชนกล้องตายต้องให้พอดีกับรถเลยอ่ะเฮ้ยนี่กระโดดเหรอแบดโอ้โหก็ยังจะแบดอยู่ดีไอ้เหี้ยพวกนี้อะไรของมึงนี่เอาไปโอ้แม่งหวดไม่แรงเลยว่ะเล่นเหี้ยอะไรเนี่ยเกมมินิเกมไร้สาระว่างเนาะเคนชิโร่นี่เจ้าทำบ้าอะไรเนี่ยทำไมไม่สู้กับมันดีๆเอาเหล็กไปหัวจิโกทะเลทรายทำไมแล้วมันเวิร์กไหมล่ะเหี้ยอะไรมันขับชนกล้องซะส่วนใหญ่เจ้าตีไม่เคยโดนเลยแต่มันคงกลัวแล้วล่ะต่อไปนี้มันคงไม่กล้ามาแถวนี้แต่นี่คือทางที่เร็วที่สุดไปสู่อีเดนโอเคน่าใช้เวลาสักพักในการซ่อมรั้วเดี๋ยวข้าจะจัดเวรยามมาลงส่วนเจ้าน่ะคงรู้นะว่าต้องทำยังไงครับผมแหมมีลูกน้องที่พักดีไปจัดการซะระวังดีๆนะเพราะข้างนอกมันอันตรายเดี๋ยวมันกลับมาแน่เข้าใจแล้วครับผมไอ้นี่มันลูกน้องดีเด่นเว้ยควรจะให้รางวัลนะเนี่ยยืนดูอึ้งเลยเคนช่วยอะไรหน่อยดินี่กูก็ช่วยชีวิตมึงไว้แล้วนะอะไรกันข้าไม่ได้บอกกับการคนเมื่อกี้ว่าไม่มีทางที่เขาจะป้องกันจุดนั้นได้เพียงลำพังข้าจะเรียกกำลังเสริมมาลงที่นี่ทันทีที่เรากลับไปถึงเจ้าคิดว่าเจ้าพอจะช่วยได้ไหมช่วยทีเถอะเพื่ออีเดนข้าขอร้องละได้จัดไปเฮ้ข้าติดหนี้เจ้ามึงติดหนี้กูสองทีแล้วนะไปพอแค่นี้การเรียนเอาเยอะแล้ววะเนี่ยได้แล้ววะมันเป็นซับสตอรี่ที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักเล่นผ่านDestiny Point 5,000 ต้องรีบเก็บเลเวลละแม่งต้องฟาร์มจริงว่ะฟาร์มจากเกมเบสบอลได้ไหมหรือไม่ก็มาฟาร์มจากทะเลทรายนี่แหละไปกับอีเดนสักทีนอกเรื่องมาเยอะเนี่ยคงต้องฟาร์มกับไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกลูกศรสีชมพูเนี่ยฟาร์มกับพวกมันแล้วจะเลเวลอัพเร็วๆเนี่ยพยายามจะดักกูไปดีกว่ากูไม่ฟาร์มกูหลบไอ้เหี้ยแม่งตามด้วย
ไม่ได้แดกกูล็อกนี่กูแรง400ไอ้สัตว์แรงเท่ากูเปล่านี่บูทหนีแม่งเลย ไม่บวกเว้ยเปลืองเวลาไอ้ยังจะตามอีกดื้อซะด้วยนะอยากจะตายกันเหลือเกินบูทหนีไปเลยไอ้จักรแลดีใจครับลากมันกลับเมืองลากเข้าเมืองเลยมากระทืบหน้าบ้านให้ประชาชนได้เห็นไอ้ยังแม่งถอยละพวกมันไปกันหมดแล้ววะในที่สุดได้กลับอีเดนแล้วเว้ยข้าว่าเจ้ารีบไปหาคิซาน่าจะดีกว่านะเธอเป็นห่วงสุขภาพเจ้ามากเลยไม่มีทางเอาจริงเหรอนางเป็นห่วงข้าเหรอก็ใช่นะสิเธอเป็นห่วงเจ้ามากเธอบอกว่าเจ้าเปรียบเสมือนครอบครัวแท้ๆของเธอเลยขนาดนั้นเลยวะเจ้าดูยิ้มแย้มนะไอ้จักรแลแอบชอบเว้ยอะไรกันไม่ใช่ละทุบปากเดี๋ยวนี้โดนจับได้แล้วแอบชอบคิซาน่านางฟ้ากับหมาวัดเจ้าเองก็รีบไปหาคิซาน่าด้วยนะเคนชิโร่รับทราบครับผมเราจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับยูเลียไปจักรแลไปกับกูเอาไอ้ลุงหลบไปเป็นหมอบ้าแล้วกล้ามใหญ่กูอีกคงจะเป็นหมอที่เล่นฟิตเนสนะครับใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีเฮ้ยทำไมเงียบจังเหมือนเงียบเกินไปแล้วนะเออนั่นดิคนไปไหนหมดอย่าบอกนะระหว่างที่กูไม่อยู่โดนยกเคล้าไปกันหมดโดยไอ้แก๊งเดินตายชายในหน้ากากยาเคนิฮิโตะสึกุนากุนัตเตะนะเหมือนเป็นเมืองล้างเลยอะแล้วก็ล้างไม่สะอาดซะด้วยนะครับพอโคตรเลอะเลยเอ้ยนี่ไงมีคนมีอยู่หนึ่งคนเนี่ยยืนหอบแดกอยู่ก็ยังพอมีคนอยู่บ้างเร็วๆเข้าสิฮะอะไรวะมีโจรด้วยวะข้าขอร้องละได้โปรดไว้ชีวิตก็ด้วยเอาแย่เสียงอะไรไหมครับคุณปาได้แล้วนะตะเกียร์มีเงินเท่าไหร่เอาไปให้หมดสองใบครบทุกบาททุกสตางค์เลยนะเฮ้ยไอเสียงแหลมทำไรคนแก่วะฮะและเจ้าเป็นใครเนี่ยข้าคือกัปตันเอ้ยข้าคือกัปตันแห่งอีเดนวอชกัปตันหาอะไรวะทำหัวทรงมอฮอกเหมือนพวกกูเลยถ้าเจ้ายังไม่อยากไปรีบใส่หัวไปซะพอไม่มีประตูพวกเศษเดนแม่งก็เข้ามาในเมืองนี่จับหัวเลยฮ่า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 ไม่ใช่ลูกน้องด้วยยักเคมันเอาลูกพี่เป็นไงบ้างตะแกไหวไหมเอออาริงาโตะขอบใจมากจักรแล้วไม่บีบให้เละไปเลยว่าโยนทำไมเนี่ยโอ้จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้กระทืบมันอ่ะไว้ชีวิตก็ไม่ชอบได้ใครอยากจะตายก่อนก็ก้าวเข้ามาเลยยักเคอุปกรณ์พร้อมพวกมึงจะมาทำฟาร์มกันเหรอครับมากระทืบเกษตรกรกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมัดรัวรีบมัดรัวแบบทั่วถึงมีคนสงสัยนะครับว่ามันเสียงเคนชิโร่หรือเสียงเอฟเฟกต์เสียงกูนี่แหละเดี๋ยวทำให้ฟังนี่ไงเสียงแบบบรูซลีตอนเด็กดูหนังบรูซลีเยอะเลยทำได้เฮ้ยอ้าวไม่โดนเอาไหมจับสักกับจุดอุ้ยไม่เพอร์เฟกต์เอาไปใครดูคลิปนี้แล้วไม่สับสไครต์ขอให้โดนฝ่ามือเคนชิโร่สับกระบาลแรงบีเลยทีเดียวเฮ้ยแซวเล่นไม่ต้องซับก็ได้แค่ดูขอบคุณแล้วพอดีคำมันคล้องจองแต่ใครกดซับกดกระดิ่งนี่ขอบคุณมากเลยเฮ้ยตาลุงเกิดอะไรขึ้นที่นี่บอกหน่อยตั้งแต่เคียวโอแหกเข้ามาในเมืองได้เราจนก็บุกเข้ามาในอีเดนยังไม่หยุดหย่อนเลยพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นก็ปิดร้านเป็นห่วงชีวิตตัวเองกันหมดครับเขาอย่างนี้นี่เองถนนมันทิ้งโล่งเหลือเกินใช่แล้วแล้วตอนกลางคืนมันแอบเข้ามาอย่างเงียบๆมาขโมยของที่ไม่ได้ถูกตอกเอาไว้อะไรที่หยิบได้มันหยิบมันมากันเยอะมากเรายามก็เอาไม่อยู่ออกจากอีเดนแค่5 นาทีเละไปทั้งเมืองเลยแล้วเนี่ยกลัวมากกว่า5 นาทีอีกไปช่วยมึงนั่นแหละไอ้จักกะแล้วเคนข้าจะรีบกลับไปที่กองทหารเพื่อไปเช็คคนของข้าพอตกกลางคืนเราจะเฝ้าเวรย่ำแบบจัดเต็มแม่งคนหลักพวกพ้องเลยเจ้าช่วยไปรายงานตัวที่บทแทนข้าทีได้ไหมเออได้เดี๋ยวจัดให้โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะ
รีบไปก่อนและที่เจ้าทำลงไปน่ะข้าแบบว่าอะไรอะไรมึงก็พูดมาดิขอบจวยหัวใครนั่นฮะอะไรใจนะไม่ได้ยินช่างแม่งเหอะเคนชิโร่แม่งแกล้งข้าต้องรีบไปแล้วแล้วจะตวาดใส่กูทำไมวะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมึงเป็นไบโพล่าปะเนี่ยไอ้สัตว์ให้ข้าไปกับเจ้านะเคนชิโร่จักรแลแม่งสินนะข้าเองก็เป็นห่วงท่านคิซาน่าเหมือนกันโอเคได้เลยมีหมอกล้ามใหญ่ไปด้วยสบายใจสัตว์หมอหลบไปชนหมอสักทีบังอาจกล้ามใหญ่บันไส้ที่กล้ามใหญ่กว่ากูโอเครีบไปหาคิซาน่ากันว่าต้องมีประเด็นแน่ๆเพราะถ้าโจรเข้ามาได้มันอาจจะบุกเข้าไปข่มขืนคิซาน่าถึงในโบสถ์นะอันนี้คิดเล่นๆคิดเล่นๆเพราะถ้ากูเป็นโจรก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่หมายถึงประเมินความน่าจะเป็นเพราะคิซาน่าก็เป็นสาวสวยเป็นผู้นำใช่ไหมพวกโจรมันก็ต้องล้มผู้นำกันอยู่แล้วอย่าไปบอกเมียกูนะนี่ไงเจอแล้วมาเอาป่ะเฮ้ยแน่โดดสับหัวเลยนะมาถึงทักทายกันอย่างนี้ก็เขินแย่เฮ้ยมีคนมาเชียร์ด้วยวะโลไลฟ์ไอ้พวกตลาดล่างตีบเตะตัวแตกแถมไปอีกดอกรถแรกแจกไอ้พี่บึ้งมึงเอาไปเฮียไม่เป็นไรเลยไม่ละคายหึหลบได้หนึ่งหมัดยอดไปหัวแตกไอ้พี่บึ้งเฉยเฮ้ยมันสวนเดี๋ยวเอาไปจบไปเฮ้ยเอ้ยเอาไว้ต้องแหกการมันอาช่าเฮ้ยมันสวนหมดเลยวะเล่นหลังดีกว่าตอดตูดหมัดรัวใส่ตูดสกัดตูดเอ้ยสกัดจุดเรียบร้อย perfect channel หัวแตกเออที่ทำอย่างนี้แล้วได้ของได้วะได้แรงเพิ่ม เอาแล้วกองเชียร์ไปไหนหมดอ่ะเมื่อกี้ตอนกูสู้นี่อยู่กันเพียบพอสู้เสร็จสลายโตอะไรอย่างเงี้ยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอไอเวนโอเครีบไปดีกว่าเราได้แมปอะไรมาด้วยไม่รู้นะครับนับถอยหลังอยู่เรื่อยๆแต่ช่างแม่งน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นส่วนเสริมหารายได้พิเศษเก็บคอลเลกติเบิลปลดล็อกอะชิเมนต์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งช่างแม่ง เพราะกูจะมาเอาเนื้อเรื่องไม่ต้องงงกันว่าทำไมกูไม่ทำสักทีเดี๋ยวผมไปนอกรอบเอาทีหลังได้โอ้ยังอยู่ไม่โดนข่มขืนเรากลับมาแล้วเคนชิโร่จักรแลหายดีแล้วปลอดภัยตอนนี้เขากำลังไปที่กองทหารเพื่อรับรายงานสถานการณ์งั้นก็ดีนับว่าเป็นข่าวดีเป็นอย่างยิ่งทีนี้เจ้าจะบอกเรื่องยูเรียให้ข้าได้หรือยังแย่หน่อยนะอ้าวทำไมอ่ะข้าไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นอ้าวเฮ้ยตกลงกันแล้วนี่นานี่ทำไมล่ะไหนบอกว่าจะบอกไงตอนนี้เจ้าตกเป็นผู้ต้องสงสัยฮะเดี๋ยวมีคนมาหาข้าในขณะที่เจ้าเดินทางไปแคสซันดราใครกันเขาเรียกตัวเองว่าเลอ้าวเลหมัดวิหกน้ำดาวใต้นันโตเซเคนงั้นเหรอเข้ามาที่นี่เพื่อตามหาน้องสาวที่หายไปแล้วเบาะแสก็นำพาให้เขามาที่นี่ว่าต่อไปและดูเหมือนว่าชายผู้ที่ลักพาตัวไอริน้องสาวของเขาจะใช้วิชาหมัดอุดรเทวะและมีแผลเป็นบนหน้าอก7ตำแหน่งเหมือนของกูเลยนั่นมันกูชัดๆแต่ไม่ใช่กูแน่นอนเราไปกันเถอะอะไปไหนถ้าเกิดใครเคยดูมันแล้วก็จะรู้นะครับว่าใครแต่ผมจะไม่พูดแล้วกันผมเองก็รู้แล้วล่ะแต่ให้เกมมันเล่าเรื่องใครมีอายุหน่อยเคยติดตามการ์ตูนมานี่รู้แน่นอนครับและนี่คือไอเรไม่ใช่เลธรรมดาแต่เป็นเลพี่บักซะด้วยเฮ้ยใครเลพี่บักอย่าลืมกดซับและกดกระดิ่งหน้าตาแม่งเอาเรื่องจะฆ่าเคนชิโร่ให้ได้หารู้ไหมไม่ใช่กูนั่นน่ะเหรอคนที่ใช้หมัดศักดิ์สิทธิ์ดาวใต้ที่ชื่อเรหรือเลอีวะเออนั่นแหละข้ายอมรับนะว่าเขาดูเป็นคนซื่อตรงข้าไม่สามารถปากใจเชื่อคำกล่าวหาจากเขาได้แต่ในฐานะผู้นำแห่งอีเดนข้าจะต้องทำตามกระบวนการในกระบวนการยุติธรรมข้าจะต้องเป็นกลางโอ้ยช่วยมาเป็นนายกประเทศกูทีไหนข้าต้องทำอะไรบ้างโทษของคดีอาชญากรรมคือตายสถานเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราไม่สามารถรับได้กับความรุนแรงที่อยู่ในช่วงลำบากจักรและเคยบอกเรื่องนี้กับข้าแล้วนั่นแหละใช้โทษนั้นกับทุกคดียกเว้นคดีนี้เจ้าหมายความว่าไงกฎของอีเดนถ้าเราไม่มีหลักฐานมากพอที่จะสรุปคดีสิ่งเดียวที่จะวัดความยุติธรรมได้ก็คือการต่อสู้นั่นไงอีกแล้วเกิดเป็นเคนชิโร่นี่ต้องสู้กับทุกคนเลย
決闘โอเคงั้นข้าต้องสู้สินะหมัดอุดรเทวะจะปะทะหมัดวิหกน้ำแล้วเว้ยและในเมื่อเจ้าตกเป็นผู้ต้องสงสัยยังไงเราก็ต้องหาคำตอบให้ได้ศึกต่อสู้เพื่อวัดความยุติธรรมจะต้องเริ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เอาเลยเหรอไม่ให้กูซ้อมกันเลยเจ้าจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเจ้าเองให้กับชาวพลเมืองอีเดนได้รับรู้แล้วเมื่อไหร่เจ้าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าให้ข้าดูบ้างล่ะแค่นี้ใช่ไหมกูนี่ก็หักไปเรื่องนู้นตลอดหมายถึงเรื่องความบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับอย่าคิดไปไกลทีนี้ดูนะฮะให้ดูอะไรอะไรกันอ่ะเจ้ายังเห็นอีเดนไม่ครบทุกส่วนหรอกนะคราวนี้เจ้าจะได้เห็นด้านในของอีเดนตอนแรกข้ายังไม่ให้ดูเพราะข้างในมันอันตรายเอาละเว้ยข้างในมันจะอันตรายป่ะน้ำแตกเลยมาถึงโอ้โหคิสนาน้ำแตกโอ้ไม่สายสควิร์ตก็ไม่บอกมีไฟเอฟเฟกต์ยังกับคอนเสิร์ตร็อกเหมือนต้อนรับกูเลยอ๋อมันเป็นโรงงานนี่ใช่ๆๆอีกส่วนหนึ่งของอีเดนสเฟียร์ซิตี้ไง26นาทีละเดี๋ยวหมดคัตซีนนี้ผมตัดพาร์ทก่อนแล้วกันพาร์ทหน้าห้ามพลาดนะครับหมัดวิหกน้ำกับหมัดดาวเหนือจะได้บวกกันละผมว่าเนื้อเรื่องเกมแม่งน่าสนใจพอๆกับเนื้อเรื่องของการ์ตูนเลยเชี่ยนี่มันลาสเวกัสชัดๆไอ้สัตว์ยังกับไนท์คลับโอ้โหมีป้ายไฟด้วยใครทำให้มึงวะตัดจบแบบละครไทยพบกันใหม่ในตอนที่แล้วเอ้ยตอนหน้า